เอมมี่แซมมี่บันทิตานั่นเองนะคะนักแสดงสาวสวยแล้วก็ยังเป็นนางแบบด้วยค่ะเราได้เห็นหน้าค่าตาเธออยู่บ่อยครั้งนะคะทางละครทีวีตอนนี้ไปถามเธอดีกว่านะคะว่าจะมีละครเรื่องอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างไปอัปเดตกันเลยค่ะนางเอกสาวที่มีผลงานละครเจาะคิวให้เล่นแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี55อีกคนจะแล้วล่ะค่ะสำหรับแซมมี่ปันทิตาที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของเธอเพราะแม้ละครนางแบบพกกระโดนจะลาจอไปแล้วแต่แซมมี่ก็ยังมีละครอีก3เรื่องให้แฟนๆละครได้ติดตามชมแบบต่อเนื่องกันอย่างแน่นอนค่ะละครก็ยังมีถ่ายอยู่ค่ะเดือดตะวันดังภูผาแล้วก็ฟ้าจดใสนักสู้มหาการแล้วก็จะมีเปิดอีกเรื่องนึงจะวงสรวงเร็วๆนี้ค่ะส่งเรื่องเป็นละครก่อนข่าวหลังข่าวมีละครกับหลังข่าว3เรื่องแล้วก็ละครเย็นอีกเรื่องนึงค่ะถ่าย7วันเลยก็ออกมาเยอะขึ้นทยอยค่ะอย่างฟ้าจดใสเนี่ยรับเชิญนะคะก็จะแบบคิวมันก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นดุจตะวันดังภูผาซะมากกว่าค่ะแล้วปีนี้เป็นปีทองก็จริงๆละครมันมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันจบแล้วเรื่องนึงเหลือแบบมันยังไม่ได้ทยอยออนแอร์มันก็เลยดูเหมือนกับกระจุกกันเงี้ยค่ะก็ปกติไม่ได้ปีทองค่ะเดี๋ยวนี้คนสังเกตว่าเราไม่ค่อยได้เล่นละครหลังข่าวเลยช่วงนี้จริงเหรอหนูเพิ่งเล่นละครอย่างเรื่องเดียวเองนะก็เหลือยังไม่ได้ออนแอร์มากกว่าค่ะเดี๋ยวพอออนแอร์มาเดี๋ยวก็จะมีกระแสว่าหัวละครเยอะอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่ะปกติค่ะเวลาพักผ่อนบ้างไหมคะละครเยอะขนาดนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นเวลาพักผ่อนช่วงนี้ได้พักผ่อนเยอะสุดแล้วค่ะหลังจากปิดโคกระโดนไปก็จะอย่างดูตะวันน้ำพุผายังไม่ได้ออนแอร์ก็จะถ่ายอยู่ในคิวไม่ได้เลยมาคิวอื่นค่ะขนาดมีละครจากคิวให้เล่นหลายเรื่องแต่สาวแซมมี่ก็ยังพูดทำเนื้อทำตัวว่าเปล่าเป็นปีทองแต่เป็นเพราะผู้ใหญ่ให้โอกาสคอยสนับสนุนค่ะค่ะก็ยังคงมีละครหลายเรื่องให้ติดตามนะคะยังไงก็ติดตามผลงานของแซมมี่กันได้นะคะทางช่อง7ค่ะครับผมมาแล้วครับ